และอยู่กับโบกัสซุปตานั่นเองค่ะนะคะคือต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราสุดพิเศษมากๆค่ะสุดพิเศษยังไงรู้ไหมคะเพราะว่าเป็นเรื่องของอาหารการกินที่กำลังฮอตฮิตติดกระแสอยู่ตอนนี้นั่นเองนะคะหลายๆคนเนี่ยพูดถึงเยอะมากว่าอาหารในปัจจุบันเนี่ยมีเยอะมากเลือกสรรแต่ละอย่างเนี่ยต้องเลือกสรรอาหารที่มีประโยชน์อาหารอร่อยอาหารสดรวมไปถึงค่ะอาหารที่กินแล้วมีกระแสไม่เหมือนใครนะคะซึ่งหลายๆคนบอกว่าอ้าวแล้วมันจะมีอาหารอะไรพี่เล็กซี่พี่โบกัสค่ะอาหารเนี่ยต้องบอกนะคะว่าเป็นอาหารที่วัยรุ่นรวมไปถึงคนที่มีตังค์เนี่ยนะคะนี่ไงเขากำลังเครซี่มากๆนั่นคือปลาหมึกกระดึ๊บนั่นเองนะคะหรือที่ถ้าเป็นชื่อภาษาเกาหลีเนี่ยเขาเรียกซันนักจีนะคะเล็กซี่เนี่ยมีโอกาสเคยไปกินที่เกาหลีนะคะก็คือเป็นกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บอย่างนี้เลยต้องกินนะคะหรือว่าใครที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องกวนมึนโฮจะได้เห็นนะคะว่าปลาหมึกที่กระดึ๊บกระดึ๊บเนี่ยเขากินกันตั้งยังไม่ตายเลยค่ะนี่นะคะเป็นปลาหมึกที่มีชีวิตเขาบอกว่าแบบนี้แหละของแบบนี้แหละปลาหมึกสดจริงแล้วทำให้เราเนี่ยนะคะตื่นเต้นในการกินแล้วก็สนุกกับบรรดาเพื่อนๆด้วยนะคะเราไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีแล้วนะคะมาอยู่ที่เมืองไทยก็สามารถกินของอร่อยกินของเก๋ๆได้นะคะนอกจากปลาหมึกอุ้ยดูดิเอามาจากโหลเลยค่ะคุณผู้ชมขาสดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าวันนี้เนี่ยปลาหมึกการเดินทางของปลาหมึกมันเดินทางมาจากไหนแล้วมันทำไมยังคงสดเสมออยู่อย่างนี้ได้นะคะรวมไปถึงเนี่ยปลาหมึกต้องขึ้นเครื่องบินมาเลยหรือเปล่านะคะและอาหารแต่ละอย่างค่ะผู้ชมขาดูสิคะว่าอะไรนี่ไฟลุกไหม้ขนาดนี้นะคะเราจะเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นอาหารเกาหลีนะคะที่เขาเรียกว่าสุดพิเศษแล้วก็สดใหม่จริงๆนะคะนี่เขาบอกว่าคืออาหารเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยนะคะเป็นสัญชาติเกาหลีนะคะก็คือนะคะเกาหลีสตรีทฟู้ดนะคะอินไทยแลนด์บินตรงมาจากเกาหลีโดยเฉพาะเลยค่ะนี่ถ้าสมมติว่าสำหรับคนที่กำลังชื่นชอบในเรื่องการทานอาหารเกาหลีนะคะนะคะก็ต้องบอกค่ะผู้ชมค่ะว่าเราไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีแล้วนะคะอยู่แค่เมืองไทยเราก็สามารถบริโภคอาหารเกาหลีได้แล้วด้วยนะครับปากมันก็จะกระดึ๊บกระดึ๊บแต่ก่อนที่เราจะไปทานอาหารเกาหลีวันนี้เรามาดูแลสุขภาพกันก่อนดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเพราะวันนี้ที่เราอยู่กับตัวช่วยดีๆกับจิงก้าจุ๋ยไทยแลนด์จิงก้าไทยแลนด์ตัวนี้นะคะคืออาหารสุขภาพที่เราอยากจะแนะนำนั่นเองค่ะนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าส่วนผสมส่วนประกอบนะคะก็มีทุเรียนเทศหลายๆคนยังสงสัยว่าทุเรียนเทศมันมีประโยชน์อย่างไรนะซึ่งต้องบอกว่าทุเรียนเทศเนี่ยมีสารตัวหนึ่งที่เป็นสารที่ยับยั้งการเกิดมะเร็งหรือว่าเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นเองค่ะสำหรับนะคะคนที่ป่วยเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นโรคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนะคะไทรอยด์เบาหวานความดันมะเร็งไทรอยด์นะคะทุกโรคโรคเหล่านี้รวมไปถึงโรคร้ายนะคะก็คือตัวทุเรียนเทศตัวนี้เนี่ยช่วยได้นะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆนั่นก็คือส่วนผสมของเขาจะมีต้นอ่อนของต้นข้าวสาลีนะคะต้นอ่อนของต้นข้าวสาลีเนี่ยจะช่วยในเรื่องของโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะนะคะถ้าเราดื่มทุกวันเนี่ยนะคะจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงและไม่เป็นโรคภูมิแพ้ด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะความหวานของเขานะคะได้มาจากหญ้าหวานคุณสมบัติของหญ้าหวานเนี่ยนะคะ1ช่วยเขาเรียกว่าละลายพวกคอเลสเตอรอลต่างๆด้วยนะคะและความหวานของหญ้าหวานเนี่ยหวานกว่าน้ำตาลปกติ100เท่ากันเลยทีเดียวนะคะคุณสมบัติแล้วก็ประโยชน์ดีแบบนี้คุณผู้ชมขาอย่าลืมเลยนะคะวันนี้รีบสั่งจองเป็นเจ้าของดีกว่านะคะเพราะว่าตั้งแต่ในเรื่องของทุเรียนเทศต้นข้าวหวานสาลีแล้วก็หญ้าหวานเป็นความลงตัวมากๆนะคะและที่สำคัญเนี่ยมันคือธรรมชาติ 100% ค่ะคุณผู้ชมขาวิธีรับประทานนะคะเพียงแค่ฉีกซองนะคะแล้วก็ชงดื่มนะคะแนะนำให้ดื่มตอนท้องว่างตอนเช้าเที่ยงแล้วก็ก่อนนอนค่ะสุขภาพของคุณจะดีขึ้นแน่นอนถ้าคุณทานต่อเนื่องกันในระยะเวลา1เดือนนั่นเองค่ะคือต้องบอกแบบนี้นะคะผู้ชมค่ะวิธีการรับประทานง่ายๆนะคะก็ตื่นเช้ามาเราฉีกช่องอีซีฉีกซองแล้วก็ชงดื่มนะคะแล้วก็1แก้วดื่มไปนะคะหลังจากนั้นช่วงเวลากลางวันก็อีก1แก้วนะคะแล้วก็ก่อนนอนอีก1แก้วนะคะถ้าเกิดวันนึงเนี่ย3แก้วดูวิธีการชงค่ะง่ายๆนะคะผู้ชมค่ะฉีกชงแล้วก็ดื่มนะคะน้ำเนี่ยใช้น้ำอุณหภูมิห้องก็ได้หรือว่าเป็นน้ำเย็นในตู้เย็นก็ได้นะคะสามารถเขาสามารถคงแล้วก็ละลายในน้ำเย็นได้ด้วยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าในตัวจิงก้าไทยแลนด์หรือว่าจิงก้าจุ้ยของเราเนี่ยนะคะคือเขาละลายมีเขาเรียกว่าอนุมูลโมเลกุลเนี่ยเล็กมากๆนะคะ
ทำให้ละลายกับน้ำได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วเราจะเห็นว่าในแก้วเนี่ยมันจะมีคล้ายๆตะกอนนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจค่ะตรงนั้นเนี่ยคือทุเรียนเทศ 100% นะคะรวมไปถึงค่ะต้นอ่อนของต้นข้าวสาลีที่มีความเขียวอยู่ตรงนั้นนะคะและหลายๆคนก็บอกว่ารสชาติจะเป็นยังไงมันจะเฟือนหรือเปล่ารสชาติมันจะปลาแรมปลาแรมแปลกๆไหมทานไม่ได้หรือเปล่านะคะบอกแบบนี้ค่ะเล็กซี่โบกัสนะคะมีโอกาสได้ลองทานแล้วนะคะรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมเนี่ยนะคะบอกไปคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรง่ายสุดคือโทรสั่งแล้วก็ซื้อเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะวันนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษสุดจริงๆค่ะคุณผู้ชมขา1กล่องนะคะจิงก้าจุ้ยเนี่ยนะคะมี10ซองด้วยกัน1กล่องราคาอยู่ที่ 1,500 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้เราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะ4กล่องในราคาเพียง 2,600 บาทค่ะจาก 6,000 บาทนะคะผู้ชมขาบอกเลยค่ะวันนี้ลดกระหน่ำลดพิเศษจริงๆหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรไปเลยค่ะผู้ชมขาที่เบอร์021171516นะคะหรือว่า LINE แอดค่ะแอดไลน์นะคะจิงก้าไทยแลนด์นั่นเองค่ะเริ่มดูแลสุขภาพของตัวเราตั้งแต่วันนี้เลยนะคะสุขภาพของเราเนี่ยสำคัญมากๆถ้าป่วยไปเนี่ยนะคะใครจะช่วยหาเงินให้กับครอบครัวเราถูกไหมคะถ้าสมมติว่าเราดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะสุขภาพร่างกายของเราก็แข็งแรงห่างไกลจากโรคมะเร็งห่างไกลจากโรคเบาหวานนะคะรวมไปถึงค่ะผู้ชมที่อยากหารายได้นะคะง่ายๆก็คือโทรมาเป็นตัวแทนกับเราได้เลยนะคะก็จะได้ราคาสุดพิเศษด้วยนะคะโทรมาเลยค่ะ02-117-1516คุณผู้ชมคะแต่วันนี้นะคะนอกจากสุขภาพดีแล้วเรายังมีเรื่องเมานั่นเองค่ะที่เป็นกระแสอยู่บนโลกออนไลน์มากๆนะคะสำหรับรายการเรียลลิตี้ดังนะคะ The Face Men Thailand ค่ะนะคะล่าสุดเลยนะคะก็ได้ผู้ชนะไปแล้วนั่นเองค่ะก็คือน้องฟิลิปนี่น้องฟิลิปนี่นะคะคนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าหนุ่มคนนี้เข้ามาตามหาความฝันของตัวเองเขาเคยบอกว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะเป็น The Face Men Thailand คนแรกของโลกให้ได้นะคะการที่เราเข้ามาแคสงานหรือว่าการที่เข้ามาให้เมนเทอร์แต่ละท่านเลือกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นลูกครึ่งสวีเดนนะคะและคุณตีช่านะคะ The Face Thailand ซีซั่น2เนี่ยเขาก็มาจากสวีเดนเหมือนกันเขาบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เขาจะเป็นชายหนุ่มที่มาจากสวีเดนและจะคว้ารางวัลนี้ไปครอบครองนะคะตอนแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าฟิลิปเนี่ยยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะคะยังเป็นหนุ่มที่ถูกกลืนเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่อยู่ในทีม The Face Men เนี่ยโดดเด่นกว่าแล้วก็หน้าตาดีกว่าความสามารถเก่งกว่ารวมไปถึงนะคะแต่ละคนเนี่ยเขาเชื่อเฉือนกันเขาก็มีแฟนคลับกันเยอะกว่าแต่มาระยะหลังค่ะน้องฟิลิปเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะคะหนึ่งได้เมนเทอร์คือพี่ลูกเกดนะคะค่อนข้างโหดค่อนข้างเคี้ยวค่อนข้างใส่ใจกับเด็กๆทุกคนแต่จริงอ่ะเขามีกระแสในพันทิปตั้งแต่วีคที่เอาเด็กมาตั้งแต่วีคที่2แล้วแล้วก็กระแสเนี่ยบอกว่าคนนี้แหละคือเดอะวินเนอร์ซึ่งเราตามดูตั้งแต่วีคนั้นแล้วแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่เพราะกระแสมันไม่ค่อยมากแต่สุดท้ายเฟียน้องก็ชนะก็โอเคคือต้องบอกว่ากระแสตามคาดเลยแต่ละคนเนี่ยนะคะก็หลายๆคนเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นอาร์ติล่าน่าจะเป็นน้องแมนรวมไปถึงนะคะน่าจะเป็นอีกหลายๆท่านนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าการที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะไฟนอลวอล์กเนี่ยจะขึ้นมาได้ตอนแรกปกติเนี่ยเราจะเข้าใจว่า4คนคเพราะเวลาเวทีผู้หญิงเนี่ยจะมี4คนเดินไฟนอลวอล์ก4คนตลอดแต่ครั้งนี้มี5คนมี5คนมี5คนให้ขึ้นมาก่อนและแคมเปญของเขาแคมเปญสุดท้ายคือให้เล่นละครนะคะก็คือให้เล่นละครเนี่ยจะต้องแสดงเป็นบทบาทที่ทางรายการเนี่ยกำหนดให้นะคะหลังจากนั้นค่ะคนที่เล่นเก่งที่สุดเนี่ยนะคะก็คือน้องโจเซฟเพราะโจเซฟเนี่ยเขาได้นะคะเป็นผู้ชนะจากแคมเปญนี้ไปครอบครองนะคะแต่พอขึ้นมา5คนบนเวทีปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็เกิดหักมุมขึ้นหักมุมตรงที่ว่าประกาศผู้ผ่านเข้ารอบครอบครัวแรกของเมนเทอร์ลูกเกดนั่นก็คือน้องฟิลิปน้องฟิลิปก็เดินเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเขาก็จะมาหาคนต่อไประหว่างของเมนเทอร์คุณหมูนะคะกับเมนเทอร์ของคุณพีทพัชระนะคะว่าจะเป็นใครกันแน่แล้วคุณเต้นะคะก็มีการหักมุมแล้วก็ดราม่าขึ้นอีกนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโจเซฟได้เป็นได้เป็นเดอะวินเนอร์ในวีคนั้นในซีซั่นนั้นนะคะแต่เขาบอกว่าการตัดสินเนี่ยมันต้องมาจากวีคแรกๆด้วยนะคะทำให้คะแนนสะสมของน้องโจเซฟเนี่ยไม่มีเลยไม่ถึง
ไม่ถึงกับการที่จะเดินไฟนั้นวอล์กนะก็กลายเป็นน้องอาจิล่านะคะก็เข้าไปแล้วก็อีกคนนึงก็คือเป็นน้องแมนนะคะได้เข้าไปเดินไฟนอลวอล์กเท่ากับว่า3คนเดินไฟนอลวอล์กก็จะมีทีมของคุณลูกเกดคือคุณฟิลิปนะคะทีมของคุณหมูอาซาว่าก็จะเป็นน้องอาติล่าและทีมของคุณพีทพัชระก็จะเป็นน้องแมนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมีภาพให้กับคุณผู้ชมได้ดูนะคะว่าภาพบรรยากาศเนี่ยการเดินไฟนอลวอล์กเนี่ยเขาชนะใจกรรมการได้อย่างไรนะคะนี่อันนี้คือดูการเดินค่ะนี่นะคุณผู้ชมขาการเดินของเขานี่เขาจะเดินแบบธรรมชาติเพราะว่าน้องฟิลิปเนี่ยเขามีพื้นฐานเรื่องของการเต้นเขาเรียนเรื่องของการเต้นเพอร์ฟอร์แมนซ์มาเป็นอย่างดีนะคะทำให้การเดินบนเวทีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากนะคะเดินไปสาวก็กรี๊ดแฟนคลับก็เยอะนะคะและเขาเดินคนแรกโดยไม่ประมาทเลยนะคะเราเห็นว่าน้องฟิลิปเนี่ยภาพลักษณ์เขาคล้ายๆกับนาเดวันนี้เขาดูคล้ายๆนาเดดูแบบดูเป็นธรรมชาติดูเป็นดาราดูมีออร่าขึ้นมาทันทีเลยนะคะดูไม่เกินจริงดูแบบดูดีอ่ะคือทำอะไรก็ดูดีคนที่มันจะเป็นแชมป์เนี่ยเห็นไหมครับผู้ชมขาว่าเขาเต้นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะก็คือต้องบอกเลยว่าหลังจากที่น้องฟิลิปเดินแล้วนะคะก็จะมีคนต่อไปนะคะ The Face Man คนต่อไปเดี๋ยวก็จะเดินต่อนะคะซึ่งก็คือคนนี้นะคะน้องแมนน้องอาติล่านะก็ดูการเดินของเขาและคนที่ว่าอาติล่าจะเป็นแชมป์แต่อาติล่าจะเป็นคนที่น่าหล่อมากหล่อมากจริงๆน้องอาติล่าเนี่ยนะคะผู้ชมขาเหมาะกับการที่จะเป็นนายแบบเดินแบบแต่เรื่องของการแสดงเนี่ยนะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่แสดงอย่างไม่ค่อยดีเพราะว่าเขาตีโจทย์เรื่องของภาษาไทยยังไม่ชัดเจนนะคะส่วนน้องแมนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเงาของปีเตอร์คอปไดเลอร์หล่อเลยเขาหน้าคล้ายๆกับปีเตอร์คอปไดเลอร์ค่ะแต่สุดท้ายผลการตัดสินค่ะผู้ชมขาชัดเจนเลยนะคะคะแนนเป็นเอกฉันท์ค่ะมีการตัดสินมีการคอมเมนต์นะคะว่าใครจะได้เป็น The Face Man Thailand คนแรกของโลกนะคะค่ะนี่จริงๆวันนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์ด้วยนะคะความรู้สึกนั่นเองค่ะใช่ไหมจะเราไปปล่อยเสียงสัมภาษณ์กันก่อนนี่นะคะคนนี้ก็คือเป็นน้องเกสนะคะซึ่งน้องจะมาประกาศผลสวยมากเกสสวยมากแต่เกสก็ค่อนข้างเงียบนะนี่นะคะต้องรอดูผลงานของเกสชุดโอ้โหชุดอลังการมากนะคะอ่ะฟังเสียงน้องเกรสสักนิดนึงดีกว่าคุณผู้ชมค่ะว่าใครได้รางวัลยังไงบ้างค่ะเกรสค่ะ The Face Man Thailand คนแรกของโลกคือใครคะ The Face Man Thailand คนแรกคือฟิลิปค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะว่าคือต้องบอกแบบนี้คุณลูกเกดเนี่ยนะคะเขาเป็นเมนเทอร์มาตั้งแต่ซีซั่นแรกที่เป็นผู้หญิงแล้วนะคะเท่ากับว่าครั้งนี้อยู่ด้วยกันอ่ะ4ซีซั่นแล้วนะและดูแลน้องๆเนี่ยนะคะเด็ก The Face Man เนี่ยเป็นเวลา9สัปดาห์ด้วยกันความผูกพันในมาดของคุณครูหรือว่าเทรนเนอร์เนี่ยค่ะเขาผูกพันมากก็ทำให้นะคะน้องฟิลิปเนี่ยได้เป็นแชมป์นะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าคุณลูกเกดเนี่ยเขาภูมิใจมากกับเด็กคนนี้นะคะแล้วก็บรรดาทีมงานไม่ว่าจะเป็นเจ้าของรายการนะคะคุณเต้เขาก็ภูมิใจมากๆเช่นกันนะคะและล่าสุดเนี่ยเขาจะมีแคมเปญมาใหม่นะคะเขาบอกว่าเป็นแคมเปญ The Face All Star นั่นเองนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วน้องฟิลิปจะรู้สึกยังไงไปฟังกันค่ะคุณชมขาไปฉีดไปมั้งนะของผู้หญิงชนะครั้งแรกของผู้ชายถ้าอะไรต่อๆไปก็เรียกได้นะคะดีใจที่สุดค่ะเราการเดินวันนี้เนี่ยเป็นการวางแผนมาหลายสัปดาห์มากแล้วเราซ้อมกันแล้วซ้อมกันอีกแล้วก็ดีใจมากเดี๋ยวพี่เกมบอกว่ากดดันมากกับการทำเดินเป็นผู้ชายมากใช่ค่ะเพราะผู้ชายหล่อเยอะหลายคนมากค่ะไม่หรอกจริงๆแล้วแคมเปญนะคะยากมากท้าทายมากแล้วก็คือแล้วจะเป็นลมแล้วจะเป็นลมไม่คือแล้วทำกับคือแข่งกับพี่หมูแล้วก็พีชเนี่ย
คือ2คนเนี่ยเขาเต็มที่จริงๆก็เลยแบบต้องขอบคุณเมนเทอร์อีก2คนค่ะที่แบบทำให้การแข่งขันครั้งนี้มันจริงๆค่ะตอนนั้นพี่เกดตั้งใจมากว่าอย่างไรจะต้องเอาเด็กๆมาขอให้เราทีมเราได้แน่นอนค่ะแน่นอนมั่นใจมั่นใจยิ่งกว่าซีซั่น2กับ3ค่ะพี่ผู้หัวแล้วใช่ไหมคะต้องพี่ผู้หัวจะพี่ผู้หัวปี๊ดพีชค่ะพีชพี่โบเอาปี๊ดมาให้พีชกับพี่หมูใส่หน่อยค่ะมีเท้าแพลงเจ็บหัวข่าวนิ้วก็หลดตกใส่นิ้วนี่ค่ะยังขยับนิ้วไม่ได้นะคะแล้วเมื่อคืนซ้อมกันถึง5ทุ่มกว่าคือแบบเต็มที่มากวันนี้เราตั้งใจที่จะคว้าแชมป์วันนี้เนี่ยนะคะเพื่อทีมลูกเกดซีซั่น1 2 3และเมนค่ะ and we did it yes we did it ก็น่าจะชัดเจนมากๆนะครับสำหรับวันนี้เพราะว่าที่ผ่านมาก็ถามลองซาวเสียงกับประชาชนดูเขาก็ได้อันดับหนึ่งในการโหวตpopular vote นะครับแล้วก็วันนี้ที่ชัดเจนที่สุดคือว่าพอมีเมนเทอร์ที่วางกลยุทธ์ได้ดีนะครับมีการเดินไฟนอลวอล์กที่ดีก็คว้าใจกรรมการไปหมดแล้วอ่ะนะครับจริงๆเขาอยู่ที่ attitude เขานะครับทัศนคติดีคาแรคเตอร์ดีนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะตัวเล็กเขาพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นที่รักของประชาชนได้อันนี้ถือว่าเป็นข้อบทพิสูจน์ที่ดีที่สุดตัวเล็กแต่เล็กพี่ขี้หนูนะครับแสดงว่าส่วนสูงก็ไม่ได้มีปัญหากับการที่เป็นสำหรับคุณได้ไม่มีนะสำหรับคุณได้ไม่มีนะแล้วก็เขาเซตมาตรฐานเซตบาร์มักไว้สูงขอบมากพอควรก็ปีต่อไปก็ต้องก็ดูดีและได้ก็เที่ยวหน่อยครับคุณได้ยินไหมครับว่าคิดไม่ได้แล้วก็คาดไม่ถึงเพราะว่าคนนี้เขาเก็บเขาจะกักหมดเวลาซ้อมอะไรก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับแต่ว่าก็วันนี้ก็คือคุณได้พยายามแล้วที่สุดที่จะปล่อยให้เป็นธรรมชาติของวันนี้นะครับก็ทุกตอนมันก็จะเป็นธรรมชาติของมันนะครับก็หวังว่าจะถูกใจไม่มากก็น้อยมีอะไรก็รับยินคนเดียวคุณได้วางแผนดูเฟนเมนแน่ว่ายังไงบ้างให้เขาอ๋อดุยนี่คุณแม่เขาก็ดันเต็มที่คุณนี่เราลูกชายเรานะครับแหมทุกคนเราก็มีทั้งรายการละครอะไรก็วางแผนไว้เรียบร้อยประมาณนึงแล้วนะครับแต่นี้อยู่ที่เขาแล้วว่าเขาจะทำภารกิจในฐานะคนแรกของประเทศไทยก่อนนะครับแล้วก็พอว่างปุ๊บเราคงต้องมานั่งคุยกันแล้วก็วางแผนกันในระยะยาวนะครับแล้วครับคุณมีเห็นเรื่องมันมองได้ถูกคนไหมทุกคนค่ะทุกคนคือจริงๆแล้วเนี่ยใจก็อยากพาเข้า2นะคะแต่ในที่สุดพอต้องเลือกแล้วเนี่ยเกดมั่นใจในฟิลิปเกดรู้ว่าฟิลิปเนี่ยเพราะว่าเสน่ห์ของเขาอย่างที่คุณเต้บอกอะคือเขามีเสน่ห์ที่ shining มากแล้วตอนแรกจริงๆมีกรณีอยู่นะตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะว่ามีคนนี้ได้เล่นละครจริงๆแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเห็นเรื่อยๆว่าใครได้เล่นอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นบอกได้เลยว่าโจเซฟเนี่ยรางวัลของเขาคือได้เล่นตุ๊กตาผีไปแล้วแต่ว่าไม่ได้คนอาจจะไม่ทราบนะครับแล้วก็ใครรู้หมดแล้วก็เดี๋ยวจะได้เห็นเดี๋ยวโอ้ยอันนี้จะต้องได้เล่นนะคะคือปีหน้าเนี่ยเราอย่างที่เมื่อกี้แอบบอกไปว่ามี The Face All Star ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอจบ All Star ปุ๊บเนี่ยเราจะตบท้ายด้วยภาพยนตร์หนังใหญ่เล็กน้อยนะครับกับ The Face All Star จะได้เห็นกลุ่มภาพันธ์ครับกลุ่มภาพันธ์ออกอากาศครับก็เดี๋ยวขออุบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวหนึ่งนะครับแล้วก็มีอะไรเป็นรายการที่ตอนนี้ได้เพราะว่าไม่ควรเรียกไม่น่าจะพูดอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่รู้คือเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยบอกว่ามีคนรอดูแล้วก็รอที่จะซื้อแล้วก็นำไปทำตามครับนี่ค่ะคือความรู้สึกนะท่านผู้ชมครับของเมนเทอร์คนเก่งนะคะคุณลูกเกดนะคะรวมไปถึงน้องฟิลิปค่ะความภูมิใจกับการที่ได้คว้าแชมป์คนแรกของโลกนะคะและผู้บริหารคนเก่งนะคะเจ้าของรายการนั่นก็คือคุณเต้นะคะสวยมากเลยนะคะและผุดแคมเปญสำคัญที่เขาบอกว่าเป็นแคมเปญระดับโลกกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับแคมเปญนะคะ The FaceAll Star นั่นเองค่ะเรียกว่าจะต้องเอาดารานะคะเอาคนดังในเขาเรียกว่าในสังคมบันเทิงของเราเนี่ยค่ะไปเล่นเป็นเดอะเฟสยังไงก็ต้องรอติดตามแล้วกันนะคะว่าเดอะเฟสออฟสตาร์เนี่ยจะน่าดูแค่ไหนแต่บอกได้เลยว่าสำหรับงานฟินาเล่วันนี้นะคะอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่ทุกคนนะคะเรียกเสียงกรี๊ดนะคะก็คือคุณคริสสอบังนั่นเองค่ะนะคะที่เธอมานะคะในเรื่องของการเดินแบบแล้วก็มีท่าแบบ
สับขาอะไรนี่แหละนี่คือต้องบอกนะคะว่าพี่สอวังเนี่ยเป็นหนึ่งในเมนเทอร์นะคะที่สร้างปลาประการนะคะที่ตีกับคุณลูกเกดแล้วได้เรียกเสียงกรี๊ดยิ่งฝ่าก็คือเอาบรรดาน้องๆ นะคะจาก The Face Thailand ตั้งแต่ซีซั่น1ซีซั่น2ซีซั่น3นะคะมาเดินนะคะแล้วก็1คนเห็นมั้ยคะว่าเมนเทอร์คนเก่งนี่ก็คือคุณคริสหอวังมาเดินนะคะแต่เราก็คิดว่าโอ้คงเดินธรรมดานะคะแต่เดี๋ยวรอดูนะคะผู้ชมขาบนรันเวย์เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะบนเวทีแคทวอล์กเขาบอกว่าโอ้เดินสับแบบว่าต้องทำเซอร์ไพรส์ให้ได้มากที่สุดนะคะเดินสับเลิศดูการถอดเสื้อผ้าก่อนค่ะผู้ชมขานี่เลิศมากชอบตอนเดินสับอ่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเห็นเลยว่านี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวคริสเธอทำได้เน่ถ้าฉีกขาโอ้คุณผู้ชมขาช็อตนี้เนี่ยเรียกเสียงกรี๊ดกันทั้งฮอลเลยนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเป็นช็อตขโมยซีนนะคะของคริสหอวังนั่นเองนะแต่อีกหนึ่งคนค่ะนะคะก็มาปรากฏตัวเช่นกันนะคะนั่นคือเมนเทอร์คนพิเศษนะคะที่เคยเป็นเมนเทอร์ตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารุ้นกันว่าเป็นใครนะคะนี่บรรดาน้องจากซีซั่น2นะคะ The Face ซีซั่น2 The Face ซีซั่น1อันนี้นี่นะคะเดี๋ยวเรารอลุ้นกันนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าเมนเทอร์ที่บอกว่ามาจากซีซั่น1เนี่ยเป็นใครนะคะแล้วก็ต้องบอกต้องลุ้นด้วยเหรอคะคนนี้บางคนคุณผู้ชมบางท่านนะคะยังไม่ได้ดูนะคะอ๋อโอเคค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะพลอยค่ะนี่คือคุณพลอยนั่นเองนะคะพลอยมาเลิศมากเดินออกมาคนก็กรี๊ดแล้วค่ะค่ะโอ้โหชุดนี้พลอยสวยจริงๆอ่ะให้นางนะนี่มีการติ๊กตู่กันนะเสร็จหลังจากนั้นค่ะก็เดินฆ่ากันนะครับเรียกว่าสายตาเนี่ยจิกยิ่งเดินแรงใช่ไหมคริสเดินแรงพอยซ่องเดินแรงกว่านะฮะเห็นไหมครับว่าสะพรึงมากๆบนรันเวย์นะฮะความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะการเดินของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคริสเดินสับเลิศมากหลังจากนั้นนะฮะก็จะเดินสวนกันเลยทุกคนก็จะเดินพร้อมๆกันนะฮะคือแต่งคนแต่ละคนแต่งมาในแนวแบบเท่ๆอ่ะนี่น้องปริมน้องปริมนะคะปริมเดอะเฟส3นะคะดูแต่ละคนสิคือเวทีเดอะเฟสไทยแลนด์เนี่ยเขาเฟ้นหานางแบบจริงๆนางแบบเฟ้นหาดารานี่น้องน้ำหวานนะคะน้ำหวานก็เลิศดูแต่ละคนค่ะเห็นมั้ยมาแล้วนะคะช็อตนี้ตัวแม่เดินสกบแกนี่คือการฟาดฟันกันนะระหว่างตัวแม่2ตัวนะคะนั่นก็คือคุณคริสหอวังแล้วก็ตัวแม่2ใครนะตัวแม่2ตัว2คนงงตัวแม่นี่ๆช็อตนี้นะคะฉันรู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยคริสหอวังเนี่ยจะจูบแต่พลอยเนี่ยนะคะด้วยความที่ฉันไม่ให้จูบหรอกนะคะอยู่เธอจะมาขโมยซีนฉันนะคะเธอก็เลยเดินกลับเลยค่ะเห็นมั้ยคะว่าบนเวทีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นได้หมดเลยนี่มีล้วงด้วยนะคะชอบแล้วบีอ่ะก็ช็อตหนึ่งใช่ไหมบีไม่มีบีมากแค่มานั่งข้างล่างเฉยๆนะคะนี่ก็คือนี่ดูเขาเล่นทุกท่วงท่าทุกจังหวะทำไมบีไม่ได้เดินอ่ะนี่ดูนะเนาะทำไมบีไม่ได้เดินก็คือมันต้องสร้างปรากฏการณ์ใหม่เพราะว่าไม่แน่นะคะแคมเปญล่าสุดที่คุณเต้บอกว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ The Face All Star เนี่ยนะคะไม่แน่อาจจะมีพลอยกับคุณคริสหอวังก็เป็นได้นะคะเป็นผู้ร่วมแข่งขันใช่นะคะหรืออาจจะเป็นเมนเทอร์ก็ได้นี้เราไม่ทราบนะคะก็ต้องรอดูค่ะคุณผู้ชมค่ะรอจังเลยอ่ะแต่ทำไมปีนี้กระแสเงียบมากคือต้องบอกแบบนี้ว่าปัจจุบันนี้เวทีการประกวดมันเกิดขึ้นเยอะมากกระแสเงียบเพราะว่าวันนี้ข่าวอยู่งานนึงค่ะบางทีคนดูไม่อินนะคะคนดูจะต้องบอกว่ามันมีเวทีให้เลือกเยอะมากกระแสการประกวดร้องเพลงกระแสนั้นกระแสนี้เยอะมากนะคะแต่ต้องบอกว่ากลุ่มของนางแบบนายแบบรวมไปถึงคนที่ทำงานในวงการเรื่องของการเดินแบบเนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าโจเซฟโจเซฟเวทีนี้เลิศมากโจเซฟตอนนี้ก็เป็นกระแสแล้วก็เป็นประเด็นอยู่นั่นเองนะคะผู้ชมขาก็สืบเนื่องมาจากนะคะน้องโจเซฟเขาบอกว่าโจเซฟจะมีละครน้องโจเซฟเนี่ยนะคะก็ได้รางวัลนะคะเป็นแชมป์ของในรอบซีเขาเรียกว่าแคมเปญนั้นนะคะแต่ไม่ได้เดินไฟนอลวอล์กนะคะคุณแม่ของน้องโจเซฟเนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความนะคะว่าทำไมเล่นกับความรู้สึกแบบนี้นะคะทำไมถึงต้องมาเหมือนแบบเชือดกันบนเวทีด้วยนะคะคนที่เป็นสาวแต่นางเลิศนะหัวอกของคนเป็นแม่จะรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะหลังจากนั้นตอนนี้ก็ยังคงเป็นดราม่าอยู่นะคะก็ต้องรอว่าคุณเต้จะออกมาบอกยังไงนะคะน้องคนนี้ก็เลิศนะเดินแบบว่านางเลิศนางเลิศจากเมืองนอกคือเธอเลยนะคะจากเมืองนอก
นางเป็นนายแบบอยู่เมืองนอกด้วยคือมีโอกาสนะฮะได้สัมภาษณ์คุณพ่อของน้องเขาบอกว่าคือลูกจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้เป็นนะฮะก็คือเพียงแค่ว่าขอให้ลูกเป็นคนดีพอแล้วนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สร้างปรากฏการณ์นะฮะยอดคนดูในทวิตเตอร์ขึ้นอันดับหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ The Face Men Thailand 2017นั่นเองค่ะสวยนะจบสวยเพราะว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยจะมีงานละครมีงานหนังนะคะรวมไปถึงค่ะเดินแบบแต่เราชอบน้องกันที่สุดน้องกันเด็กขอนแก่นน่ารักแต่ละคนก็มีงานต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะคะเพื่อนค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะวันนี้เนี่ยนอกจากความฟินใน The Face Men ที่มาฝากผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะฟินยิ่งกว่าสำหรับคนที่ชอบกินค่ะนะคะใช่นะวันนี้เมนูที่เราจะมาเสิร์ฟนะคะกับผู้ชมนะคะอย่าเพิ่งหมุนเปลี่ยนช่องไปไหนใครชอบทานเกาหลีบอกเราเลยค่ะนี่นะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมค่ะปลาหมึกที่เราเห็นนี่นะคะปลาหมึกกระดึ๊บนะที่แรกในประเทศไทยนะคะหรือถ้าชื่อทางเกาหลีเขาเรียกว่าซันนักกีนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยนะคะต้องไปเอาสดๆถ้าปลาหมึกไม่สดเนี่ยเราไม่เสิร์ฟนะคะแล้วก็มาเชือดเฉือนให้เห็นเลยว่าปลาหมึกเนี่ยมันน่ากินขนาดไหนแล้วมันกระดึ๊บในปากจริงหรือเปล่าเหมือนในหนังหรือเปล่าเพราะเราเห็นเนี่ยในภาพยนตร์นะคะที่เรากินไปมันกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บตามปากเนี่ยแล้วมันกินได้จริงหรือเปล่าถูกหลักโภชนาการหรือไม่นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเฉาะแล้วก็คุยแค่แกะเกาว่าการเดินทางของปลาหมึกนะคะเป็นอย่างไรบ้างมันกระดึ๊บมาจากเกาหลีจริงไหมอ่ะก็ต้องรอถามค่ะนะคะเขาอยู่กับเราในรายการเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้นแปดไทยแลนด์ค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตกับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันนางเอกสาวสวยวาวานิชารีร่วมงานแถลงข่าวฟู้ดอินเดียเอเชีย2017ซินโนวีสุดปังตั้งแต่ได้มาร์กี้เป็นพรีเซนเตอร์คุณไผ่โคสิตาก็สิบเกิบสุดปลื้มเขารับรางวัลมิลเลียนเอเชียนโปรดักต์อวอร์ด2017วันนี้เราก็ยังอยู่กับนางเอกสาวนะคะหน้าใสสวยๆของเรานั่นเองค่ะนะคะกับน้องวาวานิชารีนะคะวันนี้กับการเปิดตัวแบรนด์น้ำเต้าหู้ออร์แกนิกนะคะของเธอนะคะกับการร่วมงานแถลงข่าวนะคะการจัดงานฟู้ดอินกิเดียนนะคะเอเชีย2017นั่นเองค่ะเป็นงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนผสมของอาหารเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียงานนี้จัดขึ้นนะคะในวันที่13ถึง15กันยายนนะคะที่ไบเทคบางนางั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมเสร็จสัมภาษณ์กันค่ะก็ได้ความรู้เยอะนะคะว่าแบบจริงๆแล้วมันก็มีวิธีการพัฒนาของเราเนี่ยค่อนข้างทำเป็นโฮมเมดมาก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ค่อยมีนวัตกรรมอะไรมากงานนี้ก็จะมีนวัตกรรมมากขึ้นมีวัตถุดิบต่างๆที่เราน่าจะเอามาใช้กับธุรกิจเราได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้มีโอกาสแชร์ความรู้ประสบการณ์ของเราด้วยใช่ค่ะก็ประสบการณ์กับความรู้เราก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็แชร์เป็นสำหรับธุรกิจที่แบบสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เราก็เริ่มเข้าใน Modern Trade เริ่มมีขายทั่วไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งวันก็ทำมานานแล้วเหมือนกันก็ดีค่ะค่อยๆโตค่อยก็แต่ละปีก็มีปัญหาทุกปีไม่เหมือนกันแต่ว่าก็ธุรกิจก็เติบโตขึ้นพัฒนาขึ้นค่ะตอนนี้ก็มีขายในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตในกูเม่มาร์เก็ตในโฮมเฟรชมาร์ทงานนี้ฉุดไม่อยู่นะคะสำหรับแบรนด์ดังนะคะที่ดึงคุณมาร์กี้ราศีนะคะร่วมเป็นพรีเซนเตอร์นะคะกับแบรนด์ซินโนวีแบรนด์นี้บอกได้เลยนะคะว่าแรงฉุดไม่อยู่จริงๆค่ะนะครับเพราะว่าเขาปังมากๆล่าสุดเลยสำหรับผู้บริหารคนเก่งนะคะกับคุณธนาคมภูเซนและคุณเขมมรินจิรัชชานนท์นะคะได้นะคะร่วมกันนะคะรับรางวัลบิลเลียนเอเชียนโปรดักต์อวอร์ด2017งั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะก็วันนี้ก็ถูกเชิญรับรางวัลอีกแล้วก็เหตุผลเดิมนะครับก็คือว่าสินค้าเนี่ยเรามีคุณภาพนะครับแล้วก็ด้วยตัวพรีเซนเตอร์ด้วยครับแล้วก็อีกอย่างในเรื่องของการตลาดด้วยอย่างที่ทุกๆคนหรือว่าพี่ๆสื่อเคยทราบไปนะครับว่าเรามีการแจกอะไรและแต่ว่าทีเนี้ยในเรื่องของตัวสินค้านะครับก็จะมีประสิทธิภาพนะครับ
ก็มีการตอบรับเนี่ยอยู่ต่อเนื่องตอนนี้ก็ไปถึงเพื่อนบ้านแล้วไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาแล้วก็กำลังจะเข้าจีนครับแล้วก็มาเลเซียครับใช่ครับอีกหนึ่งงานนะคะสำหรับสาวสวยคนนี้บอกได้เลยว่าเธอเป็นผู้หญิงเก่งมากๆนะคะสำหรับแบรนด์ Gossip Girl นั่นเองค่ะกับคุณไผ่โคสิตานะคะล่าสุดปลื้มมากรับรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีในงานบิลเลียนเอเชียนพัทนะคะ Product Award 2017นะคะงานนี้เจ้าตัวบอกได้เลยว่ามีการเล็งขยายตลาดส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านวันนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์เธอคนนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเลยฟังกันเลยดีกว่าค่ะก็วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ใครได้รับรางวัลนี้นะคะก็รู้สึกว่าภูมิใจค่ะกับแบรนด์เล็กๆของเรานะคะที่วันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จค่ะวันนี้เป็นแบรนด์เกี่ยวกับอะไรเนี่ยแบรนด์ของไผ่นะคะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับสกินแคร์ค่ะส่วนใหญ่นะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกครีมบำรุงผิวนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยเราก็มีการที่จะสรรหาอย่างอื่นเนี่ยที่มาขายมากขึ้นก็อย่างจะเป็นพวกเครื่องผักครีม IPL ต่างๆนะคะเราก็จะมีหลากหลายมากขึ้นค่ะแล้วโดยส่วนตัวเราคิดว่าเราได้รับรางวัลในครั้งนี้เพราะอะไรคะหลักๆเลยนะคะคือคุณภาพค่ะเพราะว่าสินค้าของไผ่แทบทุกตัวเลยนะคะก็จะเป็นสินค้าที่เราเน้นเรื่องสารสกัดค่ะที่จะต้องเป็นแม็กทุกกระปุกค่ะและที่สำคัญนะคะสินค้าตัวนะคะคอลลาเจนสดนะคะผสมเป็นบีบมะเขือเทศญี่ปุ่นคือคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ช่วยบำรุงผิวหน้าได้ดีแล้วก็เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรามากๆเพราะว่าไม่ทำให้เหนียวเนื้อหนาไม่ผดไม่ผื่นไม่สิวนะคะแล้วตอนนี้ก็คือถือว่าฮอตมากๆเลยค่ะชื่ออะไรคุณจำผมไม่ได้แต่ผมจำคุณได้คุณชื่อวันดีสามีชื่อบุญทรงคุณเป็นคนรักต้นไม้ชอบสีฟ้าใส่รองเท้าเบอร์6ขี้หนาวแต่ชอบกินน้ำเย็นชอบแกงเผ็ดแต่ไม่ชอบมะเขือพวงแล้วเวลากินข้าวคุณจะต้องฟังเพลงนี้คุณเป็นคนรักธรรมชาติเส้นตื่นมีระเบียบรักความสะอาดตลกขี้บ่นกิงออนแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์คุณแต่งงานวันที่6กรกฎาคมแล้วผมก็จำคำพูดของผมวันนั้นได้ว่าผมจะดูแลคุณไปตลอดชีวิตHmm.
ันชีวิตช่วงคนดังขอโชว์น่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอพูดกับเขานิดนึงนะคำสมิดาคำสมิดานี่ปลาหมึกคุณผู้ชมค่ะปลาหมึกยังเป็นๆอยู่เลยนะปลาหมึกยังมีชีวิตกระดึบกระดึบนี่คุณผู้ชมค่ะว่าเห็นเนี่ยเขากระดึบกระดึบอยู่เลยนะคะคำสมิดาคำสมิดานะคะต้องพูดเป็นภาษาเกาหลีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะปลาหมึกเนี่ยนะคะเป็นปลาหมึกเกาหลีแน่เลยดีเฮ้ยเถอะนี่มันต้องสดตัวเป็นๆค่ะถ้าปลาหมึกตายเนี่ยเขาจะไม่เอามากินนะคะเพราะว่าเขาถือว่ามันไม่สดถ้าใครเคยดูในรายการกวนมึนโฮค่ะนะคะที่ว่าเพกกับเอ็งเอกไปกินกันอ่ะนี่ไงมันเป็นอย่างนี้เลยแล้วเราก็จะกินแบบตัวเป็นแบบนี้เลยนี่นะคุณผู้ชมค่ะปลาหมึกกระดึบนะคะที่แรกที่เดียวของประเทศไทยนะตอนนี้ปลาหมึกสายพันธุ์เกาหลีเนี่ยมาอยู่ในเมืองไทยเรียบร้อยแล้วไม่ต้องตีตัวไปไกลถึงเมืองเกาหลีแล้วนะคะอยู่เมืองไทยก็สามารถกินอะไรอร่อยได้นะคะนั่นก็คือปลาหมึกกระดึบหรือว่าซันนักจีที่หลายๆคนเนี่ยคุ้นเคยนะคะเพราะคนที่ไปเกาหลีเนี่ยหนึ่งไปทำอะไรรู้ไหมคะไปทำอะไรไปซื้อเครื่องสำอางนะคะรวมไปถึงไปกินไปเที่ยวและหนึ่งสิ่งนะคะต้องไปเปิดพิสดารไปกินไปลิ้มลองเลยนั่นคือซันนักจีนั่นเองนะคะก็เห็นไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณเป็นคนชาติไหนคุณเพียงแค่ว่าคุณรู้จักปลาหมึกและคุณอยากกินปลาหมึกนะคะก็สามารถบินไปกินได้ถึงเกาหลีนี่เขาบอกว่าเป็นต้นตำรับของปลาหมึกกระดึบปลาหมึกที่มีชีวิตชีวานะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเขามาอยู่ในเมืองไทยนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็อยู่กับเราในรายการแล้วด้วยนะคะวันนี้เนี่ยอีกหนึ่งสิ่งนะคะนอกจากปลาหมึกกระดึบแล้วเราจะเห็นเลยค่ะผู้ชมขาว่าในวันนี้นะคะเราต้องเตรียมพื้นที่กว้างนิดนึงเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าวันนี้เราจะมีเปลวเพลิงเปลวไฟเกิดขึ้นด้วยนะคะกับอาหารสุดพิเศษสัญชาติเกาหลีเช่นกันค่ะหมูเกาหลีระบำเปลวเพลิงแท้ 100% ต้องย้ำด้วยนะคะว่าแท้ 100% เพราะว่าดูภาพค่ะไฟขึ้นแบบนี้เลยค่ะผู้ชมขาเพราะว่าถ้าเราไปเกาหลีเนี่ยโอ้นะคะอาหารแบบนี้ก็จะขึ้นชื่อเพราะว่าเกาหลีเนี่ยนะเขาเป็นเมืองหนาวเขาจะต้องกินอาหารอะไรที่ร้อนๆและต้องสุกเสร็จแล้วก็ต้องกินเลยเพราะเขาบอกว่าคุณค่าทางอาหารเนี่ยมันไม่เสียไปถูกต้องค่ะนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่เขาคิดค้นสูตรอาหารหรือว่าคนที่นำนะคะปลาหมึกอันนักจีเข้ามาเนี่ยเขาจะมีไอเดียอย่างไรบ้างและการตลาดในเมืองไทยจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เรามีโอกาสพูดคุยกับเขาอย่างแน่นอนนะคะขอต้อนรับค่ะคุณเฟรมณัฐพลเครือกนกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเรียนเชิญนะคะนี่คือมันเป็นศิลปินเกาหลีเลยเป็นศิลปเกาหลีเป็นศิลปินเกาหลีหรือยังไงคะอันนี้เป็นติ่งเกาหลีด้วยไหมคะเคยแบบว่าเป็นติ่งเกาหลีชอบอยู่เลยเนี่ยเคยชื่นชอบศิลปินเกาหลีนั่นคือ Wonder Girl ใช่ไหมที่อย่างเงี้ยนะว้าวศิลปินเกาหลีชอบใครบ้างคะก็เป็นวงวอยแบนด์ BTS วงรถไฟฟ้าก็ต้องบอกแบบนี้ว่าด้วยความที่คุณเฟรนเนี่ยนะชื่นชอบเรื่องของเกาหลีครับผมและชอบกินชอบทานอาหารเกาหลีชอบทานครับคือบินไปเกาหลีเพื่อไปทานที่เกาหลีเลยครับผมไปเกาหลีเพื่อไปทานอาหารเกาหลีผมชอบมากในเมืองไทยร้านอาหารเกาหลีอร่อยๆก็เยอะเยอะเสร็จหลังจากนั้นเราก็มีไอเดียเลยเหรอคะครับผมเรารู้สึกว่าเราอยากกินก่อนไอ้เนี่ยเริ่มจากตัวปลาหมึกเนี่ยเรารู้สึกอยากกินก่อนตอนแรกไปกินเกาหลีก่อนใช่รู้แล้วรู้สึกว่าทำไมเมืองไทยไม่มีให้กินไปกินเกาหลีอร่อยนะใช่มันขาดอันเนี้ยขาดซีฟู้ดก็คือซีฟู้ดสัญชาติไทยนี่แหละใช่ถ้าเจอซีฟู้ดไทยนี่จะคุ้นอร่อยเข้าไปเลยเหรอใช่ใช่คนไทยเนี่ยเป็นคนที่ถ้ากินอาหารทะเลแล้วมันขาดซีฟู้ดไม่ได้ซีฟู้ดอ่ะใช่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการนำเข้ามาใช่ครับปลาหมึกเนี่ยเราเอาเข้ามากินเนี่ยบางทีคนจะบอกว่าเอ้ยมันตัวเล็กกว่าที่เกาหลีหรือเปล่าแต่ของเราเนี่ยจริงๆเอาไว้ในกรุงเทพเนี่ยยากนะยากใช่ๆกับการที่ปลาหมึกมันจะเดินทางมากระดึบมานะคะก็ลำบากมากๆเลยแต่หนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะเขาบอกว่าเวลาไปเกาหลีเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องหนึ่งคือ
สตรีทฟู้ดของเขาครับผมเขามีชื่อ Korea Food Korean Street ใช่ไหมฮะใช่ครับ Korean Street Food เลยนะฮะอันนี้คือเราสามารถยกมันมาเมืองไทยได้หรอคะได้ครับก่อนหน้านี้เคยเป็นอีกแบรนด์หนึ่งของผมที่เคยทำคือร้านติ่งเกาหลีที่เป็นเต็นท์แดงๆอ่ะทำให้คนไทยรู้จักในระดับหนึ่งแล้วทีนี้ผมอยากจะลองทำแบบสไตล์ปิ้งย่างว่าอ๋อสไตล์ปิ้งย่างใช่เพราะปิ้งย่างที่ผมเคยทานเนี่ยมันจะเป็นแบบก็เอาหมูลงมาปิ้งในกระทะนี้เราก็สร้างความตื่นเต้นให้กับลูกค้าเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบถ่ายรูปถ่ายเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของเคซันบ้านบึ้มที่แบบไฟมันตู้มๆเลยเคซันบ้านบึ้มนะคะหรือถ้าชื่อแบบยาวๆนิดนึงชื่อเต็มนะคะก็คือหมูเกาหลีระบำเปลวเพลิงแบบนี้เลยใช่ไหมคะลูกค้าชื่อจะดูแบบต้องแดงนุ่มแดงนุ่มแดงนิดนึงลูกค้าตั้งให้ครับนี่นะคะต้องถามว่าไฟที่มันลุกหรือว่าแต่ละอย่างเนี่ยนะคะมันเป็นสไตล์เกาหลีเลยที่เกาหลีเขามีไฟลุกอย่างนี้ด้วยไหมคะมีครับมีครับมีครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณเฟรมก็ยกอาหารจากเกาหลีใช่ครับมาเมืองไทยแล้วไปเรียนรู้สูตรมาได้ไงไปเรียนมาก่อนหรือว่าไงครับเราผมทำเหมือนเดิมก็คือใช้ลิ้นตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลเลยก็คือถ้าผมว่าอร่อยผมว่าลูกค้าอร่อยแล้วเราตั้งใจทำวัตถุดิบทุกอย่างเราคัดสรรแล้วก็อ๋อส่วนผสมพวกนี้เราคือเราคิดขึ้นมาใหม่หมดเลยใช่ครับแล้วก็พยายามทำให้มันถูกปากคนไทยมากที่สุดใช่เพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าคนไทยบางทีกินอาหารเกาหลีจะไม่ถูกปากนะใช่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 คนไทยก็คือทำให้ถูกรสของคนไทยใช่แต่ก็ไม่ทิ้งกลิ่นอายความเป็นเกาหลีความเป็นเกาหลีใช่แล้วตอนนี้เราก็เอาเข้ามาเองใช่ครับผมโอ้โหดีนะจนต้องบอกว่าที่เกาหลีเนี่ยเขามีสตรีทของเขาครับผมเป็นถนนเรื่องของการกินโดยเฉพาะคุณเฟรมก็ยกถนนของการกินนะฮะจนมีชื่อร้านอะไรแบบนี้เลยใช่ครับนะฮะใช้ชื่อร้านอะไรยังไงคะของเราจะเป็นร้านเคซันสตรีทเคซันสตรีทอยู่ตรงไหนคะร้านเราเนี่ยจะอยู่ที่ตลาดบรมนะครับตลาดแอดบรมตลาดแอดบรมตรงไหนตรงพุทธพนมสาย2ครับผมอ๋อนี่นะอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยเนี่ยตรงกลางด่วนจะยื้งเยื้องกับโรงพยาบาลธนบุรี2ครับค่ะตรงนั้นนะครับก็เป็นตลาดแบบสุดยิ่งใหญ่เลยตอนนี้กระแสโด่งดังมากในโลกออนไลน์คนไปตามรับประทานเยอะไหมคะเยอะครับรับลูกค้าไม่ทันเลยบางวันครับนี่เกาหลีเลยแต่ว่าคนไทยที่ชื่นชอบในเรื่องของการกินปลาหมึกสดๆใช่ไหมเขาไปอยากลองอยากลองครับบางคนเคยไปกินที่เกาหลีแล้วอยากกินอีกแต่ท่านจะซื้อตั๋วเครื่องบินไปกินเกาหลีก็ยังไงอยู่20,000บาทนะฮะซื้อตั๋วไปเพื่อไปกินคิดปลาหมึกซันนัตจีอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ไหวเลยใช่ไหมผมยกมาง่ายกว่าไม่ต้องนั่งบินไปถ้าไปเกาหลีไปเที่ยวหิมะไปอะไรอย่างนี้ดีกว่าใช่ให้ปลาหมึกกระดึ๊บเนี่ยนะฮะให้นางกระดึ๊บมาเมืองไทยจะง่ายกว่านะฮะร้านนะเคซันสตรีทเปิดมาได้นานแค่ไหนแล้วคะเพิ่งเปิดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาช่วงวันที่10ครับผมเราเริ่มเปิดในช่วงฤดูฝนเลยเพราะว่า อยากให้คนไทยได้รีบกินมันเร็วๆก่อนที่แบบว่ามันจะเป็นฤดูที่มันจะหมดไปเขาจะมีฤดูของเขาด้วยใช่ครับมีฤดูแบบวางขายฤดูอะไรของเขาก็ว่าไปคิดว่ามันคืออาหารแฟชั่นไหมผมคิดว่ามันเป็นอาหารที่คนไทยหลายคนอยากลองมันมีเฉพาะในฤดูเนี่ยแบบนี้หรอใช่ครับใช่ครับก่อนที่มันจะสิ้นปีเนี่ยมันจะมีแค่สิ้นปีจะไม่มีแล้วใช่เพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากไปรับประทานอยากไปชิมต้องรีบไปรีบมาครับรีบมาแต่วันนี้เราดูในรายการแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยกับอันนี้นะคะอะไรนะคือต้องบอกวันนี้ค่ะผู้ชมขาว่าหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องของปลาหมึกนะคะขออนุญาตถามนิดนึงนะคะว่าปลาหมึกเนี่ยคือมาเมืองไทยนะคะแล้วไม่กลัวหรอคะว่าพิทักษ์สัตว์ต่างๆจะมาบอกว่าไอ้มันจะดื้อไม่เป็นหรือเกาหลีนู่นกับดื้อเมืองไทยกินอาหารสดๆอย่างนี้มันดูทำลายสัตว์เกินไปนี่ฮะผมเคยเป็นคนหนึ่งที่คิดแบบนี้แล้วก็รู้สึกเคยแอนตี้อาหารที่แบบเหมือนกับฆ่าสดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอศึกษารู้จักกับสัตว์พันธุ์นี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีเลือดคือถึงมันไม่มีเลือดใช่ครับมันไม่ได้มีหัวใจแต่ว่าพอหลังจากที่เราฆ่ามันก็เหมือนกับที่เราฆ่าไก่ฆ่าหมูหรือว่ากุ้งฆ่าไก่ยังบาปกว่าไหมเหมือนผมไม่รู้ว่าอะไรแบบประกันไม่รู้ว่าแบบว่านี่มันไม่มีชีวิตมันมีชีวิตที่แบบมันไม่มีหัวใจผมว่าเหมือนฆ่าปลาเหมือนฆ่ากุ้งเหมือนที่เรากินทั่วไปปลาหมึกเนี่ยมันคืออาหารใช่ครับถ้าเกิดมาเป็นอาหารอย่างเช่นดูง่ายๆครับคุณผู้ชมขาคนที่สำหรับโรคสวยสำหรับพวกโรคสวยนะฮะปลาเขาก็ยังกินสดๆได้รวมไปถึงกุ้งฝอยกุ้งเต้นเนี่ยก็กินสดเหมือนกันนี่นะฮะก็อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพูดไปก็ได้กินค่ะนะคะมาแล้วก็อีกหนึ่งความพิเศษนั่นก็คือเรื่องของ
เมนูนี้นะนั่นก็คือหมูเกาหลีนะครับผมเปรี้ยวเพิ่งมีหม่าล่าด้วยทำไมถึงใช้ชื่อนี้เพราะอะไรคะมันมีไฟแล้วร้านเคซันสตรีทเนี่ยซันก็คือพระอาทิตย์มันคือไฟนะฮะไฟพระอาทิตย์ใช่ความร้อนแรงใช่ผมอยากนำเสนอเรื่องของเปลวไฟอะไรอย่างเงี้ยใช่มีสตอรี่อาหารเนี่ยคือแต่ละอย่างมาแล้วเดี๋ยวเราจะให้ชิมกันเลยนะคะคุณเฟรมเลือกยังไงบ้างคะว่านี่อ่ะพี่เล็กกินไปเลยค่ะแต่ละอย่างยังไงบ้างอันนี้อะไรอ่ะปลาหมึกแล้วปลาหมึกสดปลาหมึกแล้วเรากินอย่างนี้เลยเหรอคะครับผมอ๋อกินแบบนี้เลยนะอันนี้เราจะโรยน้ำมันงานะครับมาบ้างแล้วส่วนใหญ่ทางเกาหลีเนี่ยจะกินกับตัวนี้เลยจะเป็นน้ำมันงากับเกลือนะคะนี่เราถ่ายสดๆในรายการเลยค่ะผู้ชมรสชาติเป็นยังไงคะจะก็คืออาหารทะเลที่แบบอยู่กินค่ะกินแบบถ่ายรูปค่ะนะฮะเดี๋ยวเราดูนะครับผู้ชมขาว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะมันจะสู้ๆหน่อยนะครับมันจะสู้ในปากเลยเหรอคะใช่เคี้ยวนานๆนะครับเราทำไมฮะมันจะหนึบๆหรอใช่ครับแล้วสมมติว่าถ้าเราไม่เคี้ยวแล้วเราคืนไปเลยมันจะมื้อติดในลำไส้ไหมฮะมันจะดูดคอเราครับต้องเคี้ยวนานๆอย่าเพิ่งนานคุณผู้ชมถามนานๆใช่คุณผู้ชมถามมันใช้มือไหมคะเยอะนะฮะกินไปเลยค่ะพริกกับกระเทียมค่ะนี่กินไปเลยเราจะดูกันนะฮะขออนุญาตไม่กินพริกนะฮะโอ๊ยแป๊บนึงนะฮะงงค่ะคุณผู้ชมค่ะมันกินยากมากเออใช้มือมั้ยหยิบเลยนี่นะคุณผู้ชมขากินงี้นะฮะโอเคค่ะนี่มันดูดปากมันก็ยังมีชีวิตอยู่นะคุณผู้ชมค่ะนะคะนี่นะคะนี่จริงๆปลาหมึกเนี่ยตายไปแล้วครับตรงนี้ส่วนที่เราตัดมาคือหนวดปลาหมึกจะเป็นสัตว์ที่มีเซลล์อยู่นับล้านเลยในตัวมันก็เลยจะนิ่งช้าหน่อยแต่ว่าตัวเขาเนี่ยจะเวลาเรากินเนี้ยเราไม่กินตัวเรากินแค่หนวดใช่ไหมคะกินหนวดครับถ้าจะกินทั้งหัวกินทั้งตัวเนี่ยก็จะเป็นตัวเล็กๆจะสะดวกกว่ามันดูดมันดูดค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะเคี้ยวนานๆนะครับต้องเคี้ยวนานๆนะครับเพราะว่าถ้ากลืนปุ๊บมันดูดคอเลยมันจะดื่มแบบดุ๊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 บอะไรนี่ทีมงานมีทิชชู่ไหมครับนี่ขอทิชชู่เลยมันจะมีแบบเมื่อกๆอะไรอย่างนี้เนาะเราเทน้ำมันงาครับมันจะได้แบบว่าลดแรงดูดให้น้อยถ้าไม่เทน้ำมันงานี่มันจะดูดกว่านี้เหรอครับมันจะดูดแรงครับมันจะดูดแรงมากขออนุญาตจับนะแต่ว่าเรากินไม่เป็นก็ตรงๆคือบอกแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะว่าเลซี่เนี่ยมีโอกาสไปกินที่เกาหลีมานะคะก็รสชาติไม่ต่างกันเลยนะคะโอ้ยดูมันยุ้ยสิมันย้อยดิเห็นไหมเรามีน้ำจิ้มซีฟู้ดอ๋อจริงน้ำจิ้มกับซีฟู้ดดูจะอร่อยกว่านี้จะดีขึ้นนะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยผมก็ไปสั่งเขากินกันครั้งละกี่ตัวคะโอ้บางคนกินที่ร้าน3ตัวแล้วก็ซื้อกลับบ้านอีก 4-5 ตัวซื้อกลับบ้านได้เหรอซื้อกลับบ้านได้ครับแต่ว่าผมจะบอกว่ากินภายใน24ชั่วโมงนะครับโอ้ดูดิคือต้องกินเป็นตัวอย่างนี้ถึงจะอร่อยใช่ไหมคือต้องกินเป็นตัวอย่างนี้ถึงจะอร่อยใช่ไหมกินเลยค่ะหยิบมือเลยค่ะนะคะอ่ะเรามากินกันต่อนะครับคุณผู้ชมในขณะที่สัมภาษณ์อยู่นะดิฉันก็กินต่อนะฮะเมนูนี้จานละเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้499ครับไม่แพงแค่นี้ใช่ไหมคะครับผมถือว่าคุ้มนะผมว่าคุ้มอ่ะถ้าคุ้มมากนั่งเครื่องบินไปกินถึงเกาหลีจะต้องจ่ายมากกว่านี้ถูกแล้วถ้าเกาหลีจะเป็นพันเลยเนาะใช่ไหมขอจิ้มน้ำจิ้มนิดนึงเหรอน้ำจิ้มอยู่ตรงนี้ครับนี่นะคะลองใส่ซีฟู้ดเข้าไปนะคะมันจะเหนียวเหนียวหนึบหนึบค่ะคุณผู้ชมขานะคะสู้ๆนะพี่นะคะดูดคอดูดคออย่าเพิ่งรีบกลืนนะพี่มันจะดูดคอเลยเหรอดูดคอแล้วแบบว่ามันจะเหมือนมีเสลดอยู่ในคอใช่ไหมไม่ขนาดนั้นครับแต่มันสดสดมากคุณผู้ชมขาทำไมมันอร่อยอย่างเงี้ยปากเลอะแล้วค่ะแล้วก็เช็ดปากก่อนนะคะคุณผู้ชมต้องไปลองนะบอกเลยว่าอร่อยมากเด้อนะแล้วจากเมนูวันนี้ที่มันเป็นซิกเนเจอร์แล้วเนี่ยเรายังมีเมนูนี้เขาเรียกอะไรนะมันเป็นอะไรสั่นๆเคซันบ้านบึ้มเคซันบ้านบึ้มครับบ้านบึ้มเลยนะบ้านบึ้มเลยครับผมบ้านบึ้มทั้งตันอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าเวลากินนี้ก็ต้องให้ไฟแบบฟู่ๆอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ไงนี่ไงกำลังชิมอยู่นะคะกำลังจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดในขณะที่ฉันชิมก็สามารถทำหมูเกาหลีได้เลยนะเดี๋ยวเรามาหมูเกาหลีเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามันจะบึ้มขนาดไหนคุณผู้ชมคะระหว่างจุดเตาเราคุยอะไรกันไปก่อนน้ำจิ้มอร่อยมากซีฟู้ดครับผมทำไมน้ำจิ้มอร่อยอย่างเงี้ยคะอร่อยใช่ไหมครับอืมครับอันนี้ก็อร่อยฮะเดี๋ยวรอตอนกินปิ้งย่างเราเนี่ย
ไปเกาหลีแต่ว่ารสชาติเนี้ยมันไม่มีครับผมก็คือถูกหลักคนไทยเลยใช่ไหมใช่คนไทยชอบกินเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยโอ้ยฟินอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะเมนูต่อไปค่ะเมนูต่อไปก็คือเมนูนี้คือเชซันบ้านมูหรือว่าหมูเกาหลีระมำเปลวเพลิงนั่นแหละครับก็เซตนี้จะอยู่ที่359 บาท359 บาทเองเหรอครับว่าทานคน2คนเนี่ยอิ่มจุกเลยนะสำหรับบางคนนะครับและอันนี้ก็เป็นท็อปปิ้งเพิ่มครับผมสามารถสั่งแยกได้หรือบางคนเนี่ยรู้ตัวว่ากินจุๆเนี่ย299เลยผมให้บุฟเฟ่สั่งไม่อั้นนี่อ๋อเป็นบุฟเฟ่ด้วยใช่ครับก็คือมีหลากหลายเมนูนะครับเพียงแค่ไปที่เคซันสตรีทนั่นเองนะคะเรามีหม่าล่าด้วยเนี่ยอ๋อมีหม่าล่ามีหม่าล่าให้ด้วยหม่าล่าอร่อยมากครับผมแต่ละอย่างมีอะไรบ้างคะตรงนี้จะเป็นส่วนของเบคอนนะครับครับอันนี้เป็นเบคอนกลมนะครับอันนี้เป็นเบคอนพันกับเข็มทองนะครับตัวนี้จะเป็นสันในนะครับตัวนี้เราจะใช้หมูทั้งหมดเลยจะไม่มีเนื้อนะฮะสำหรับเพราะคนไทยบางคนซีเรียสเรื่องเนื้อหมูแท้ 100% นะฮะหมูทั้งหมดครับไม่มีใช่ไม่มีเนื้อแล้วก็เป็นหมูเกรดสูงครับหมูนะไม่ค่ะนี่นะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าจะต้องให้กระทะร้อนก่อนไหมคะครับผมคุณเฟรมต้องทำยังไงบ้างคะตอนนี้เรารอให้กระทะร้อนผมว่าต้องทาเนยอะไรไหมคุณเฟรมเราใช้ตรงส่วนเบคอนตรงนี้เบคอนไฟจะไหม้ประตูไหมคะน่าจะมีโอกาสรอเล่นนะครับอันนี้คือเราย่างไปเลยใช่ไหมคุณเฟรมครับผมเดี๋ยวเราดูกันนะคะเมนูนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นสูตรเด็ดของทางร้านอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นคือหมูเกาหลีระบำเปลวเพลิงแท้ 100% นะคะในสตูนี้อากาศเย็นกระทะจะร้อนช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเราคุยกันไปเรื่อยๆเวลาคนไปเนี่ยเขาจะทำกิจกรรมกันก็คือเป็นการปรุงอาหารแบบนี้กันใช่ครับอันนี้คือหมักเรียบร้อยอันนี้หมักน้ำมันงาใช่ไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นตอนเปิดโต๊ะเนี่ยผมจะมาทำแบบนี้ให้กับทุกโต๊ะก่อนเลยทำให้ทุกคนเลยเหรอฮะใช่ครับจะเข้ามาทำแบบนี้ให้กับทุกโต๊ะเลยวัตถุดิบที่เลือกคัดสรรเนี่ยมีอะไรบ้างคะเนี่ยก็จะเป็นหมูในชิ้นส่วนต่างๆของอันนี้คืออะไรชิ้นอะไรอ่ะตรงนี้ตัวนี้จะเป็นสันในครับอ๋อใช่สันในค่ะอันนี้ทำแล้วก็เดี๋ยวพอใส่อะไรเข้าไปมันก็เป็นไฟฟู่ๆเลยใช่ไหมฮะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไฟมันจะฟู่ยังไงคุณผู้ชมขานี่นะคะเขาบอกว่าความพิษหอมเลยอ่ะ เขาบอกว่าความพิเศษของหมูเกาหลีเนี่ยคือจะต้องเนื้อนุ่มครับผมนุ่มนะฮะอันนี้เปิดมาได้กี่เดือนแล้วคะเนี่ยสุกครับเมื่อเดือนกันยาเดือนที่ผ่านมาเดือนที่แล้วดีมากเดือนเดียวนะคะกระแสคนพูดถึงก็เยอะมากเช่นกันนะคะมีทิศทางเรื่องของการตลาดการบริหารงานไว้ยังไงบ้างคะคุณเฟรมก็อนาคตเราอยากจะกระจายร้านเงี้ยไปตามจังหวัดที่อยู่ไกลๆกรุงเทพเพราะว่าอย่างทางภาคอีสานจะทางเหนือเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็ชื่นชอบเกาหลีใช่ก็อยากจะฝากร้านของเราร้านเล็กๆเนี่ยอยู่ตามจังหวัดต่างๆให้พี่น้องชาวไทยได้กินกันในอนาคตอาจจะมีเรื่องของการขยายร้านรวมไปถึงการขยายแฟรนไชส์ครับใช่ไหมคะต้องรอเลยนะคะผู้ชมขาแต่ถ้าผู้ชมคนไหนเนี่ยอยากลิ้มลองนะคะปลาหมึกกระดึ๊บนะคะหรือซันนักจีเนี่ยสัญชาติเกาหลีก็สามารถมาได้เลยนะคะที่ตลาดแอปเปิลลมครับผมนะคะหรือว่าเขาชื่อเต็มๆของเขาคือตลาดอะไรนะคะตลาดแอปเปิลลมแอปเปิลลมตลาดแอปเปิลลมเนี่ยครับที่ร้านเคซันสตรีทครับนี่ก็ต้องบอกเลยนะคะผู้ชมขาสามารถโทรไปสำรองที่นั่งก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะรวมไปถึงค่ะ Facebook เข้าไปได้เลยค่ะเคซันสตรีทค่ะเข้าไปดูนะคะบรรยากาศการกินเขาเป็นยังไงบ้างลูกค้าก็ต้องกินแบบเกาหลีสไตล์เกาหลีเลยนะคะใช่ครับผมก็จะเข้ามาดูแลลูกค้าทุกคนแบบนี้ที่กำลังทำอยู่เนี่ยครับใช่อ๋อต้องไปทำให้เขาด้วยใช่ส่วนใหญ่ผมจะจำลูกค้าทุกคนได้เพราะว่าผมเข้ามาคุยกับลูกค้าเองทุกโต๊ะหรืออย่างเดียวที่ไม่ได้ทำให้ลูกค้าคือป้อนให้กินนี่ดูสิเนี่ยไปเกาหลีมันจะต้องมีแบบนี้ค่ะผู้ชมขาเราก็ประหนึ่งว่ายกเกาหลีนะคะมาอยู่ในเมืองไทยเลยนะคะแม้แต่กระทะนี่ก็ต้องเป็นกระทะสูตรพิเศษเลยเป็นกระทะจากเกาหลีครับอ๋อจากเกาหลีใช่กระทะตัวนี้จะร้อนค่อนข้างช้าแต่ว่าเก็บความร้อนได้ดีมากนี่เห็นเลยค่ะผู้ชมขานะคะว่ามันร้อนแล้วก็ร้อนนานด้วยนะคะตักข้าวมาเลยไหมครับอยากได้เหมือนกันค่ะก็สวยมาเลยนะผู้ชมขาได้หุงหรือยังก็ไม่รู้นี่นะในขณะที่เรามาทำหมูเกาหลีนะคะดูเป็นหมึกนางก็ยังกระดึ๊บอยู่นะยังดีอยู่ครับนางจะไปนางคือจริงๆแล้วเนี่ยนางเคลื่อนไหว
24ชั่วโมงนักเคลื่อนไหวนานมากเลยเนาะประมาณผมว่าประมาณ30นาทีถ้าเราไม่เอาไปโดนกับซีฟู้ดหรือน้ำถ้าโดนซีฟู้ดก็จะหายกระดึ๊บเลยหรอคะเนี่ยก็จะเบาลงครับจะเบาลงต้องดึงกับทีมงานเลื่อยลงโต๊ะไปแล้วค่ะว้ายนี่นะฮะว้ายมีกระตันนี่ก็ไปแล้วนุ่นก็ปลาหมึกนะครับเพื่อส่งขาคือวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นความสุขเดี๋ยวไฟจะมาแล้วนะคะไฟจะมาแล้วดิฉันเนี่ยขอหลบไปไกลก่อนนะฮะคุณผู้ชมดูก็จะไม่อยากใช้เงินประกันชีวิตนะฮะจะพาไม่ทันต้องหนีไฟต้องหนีไฟสตูก่อนจะร้อนได้หรือไม่ได้จะร้อนรูปหนึ่งนะครับผมดูนะคุณผู้ชมขามันคือน้ำอะไรคะมันคือแอลกอฮอล์ครับผมสามารถดื่มได้กินได้โอ้ยเอาเลยนะเอาเลยเน่แม่เจ้าเลิศเบอร์อุ้ยก็คือแบบนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วเวลาเสิร์ฟหรือว่าเวลากินก็กินแบบนี้เลยใช่ครับโอ้เคยติดผมลูกค้าบ้างติดตาไม่เคยครับผมยังไม่เคยติดผมลูกค้านะฮะเราก็จะปรับเป็นไฟเบาๆไว้นะอันนี้ก็คือสุกแล้วใช่ครับทีนี้พอเราอันเนี้ยมันคือเซตเปิดตัวสำหรับทำไฟลุกนะครับทีนี้พอเราอยากอร่อยเนี่ยเราก็จัดของเหล่านี้ลงไปในกระทะตามได้เลยอันนี้คือเริ่มทานแล้วเปิดตัวแล้วนะฮะขบวนหมูต่างๆก็เดินมาได้เลยค่ะมาลงกระทะได้เลยนะฮะแล้วนี่มาแล้วสมมติว่าลูกค้าเนี่ยมากันหลายๆคนก็สามารถมานั่งลุมกันลุมนะส่วนใหญ่ผมจะแนะนำลูกค้าว่ากินกับผักนะคนไทยมีนิยมทานหมูย่างเนี่ยแต่ไม่กินผักแต่ว่าผักเราเนี่ยเป็นผักที่เป็นผักเมืองหนาวแล้วก็เป็นผักนำเข้าซะส่วนใหญ่อ๋อนำเข้าเลยใช่ไหมคะรสชาติผักเนี่ยจะดีรสชาติดีมากแล้วก็สดคือก็บอกว่าทางเกาหลีเนี่ยเขามีเคล็ดลับอย่างหนึ่งต่อให้เขากินหมูเกาหลีกินหมูกระทะใดๆก็ต้องกินผักใช่ต้องหอมผักครับนะฮะมันจะช่วยย่อยรวมไปถึงต้องเสิร์ฟน้ำลูกค้าส่วนใหญ่เป็นวัยไหนคะเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ลูกได้ครับได้ครับตรงนี้จิ้มลองจิ้มหม่าล่าดูครับพี่ลองจิ้มหม่าล่าดูนี่ใช่ไหมคะลูกค้าส่วนใหญ่ของร้านเราจะเป็นจิ้มหม่าล่าต้องกินทิ้งไว้ด้วยคะเอาหม่าล่าแล้วเข้าปากเลยครับมันจะเผ็ดๆช้าๆหน่อยนี่อร่อยลูกค้าเป็นกลุ่มไหนยังไงบ้างนะคะคุณเฟรมลูกค้าเราจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นวัยรุ่นก็มีฮะวัยทำงานแล้วก็มีจนถึงคนสูงอายุเลยเป็นครอบครัวก็มาอ๋อมาทุกรุ่นทุกยุคทุกวัยกันเลยทีเดียววัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยจะมากินปลาหมึกครับแต่ว่าวัยที่แบบว่าทำงานเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าอยากไปเที่ยวเกาหลีหรือว่าเคยไปเกาหลีมาแล้วเนี่ยก็อยากแบบมันล้ำลึกบรรยากาศหลังจากที่เราเปิดมาแล้วเดือนนึงนะคะเปิดตั้งแต่เดือนกันยาเนี่ยฟีดแบ็กของลูกค้าก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับมีการขยายโต๊ะหรือว่าการเพิ่มโต๊ะยังไงบ้างไหมคะขยายครับขยายตอนนี้ก็เริ่มขยายอยู่ใช่ครับแต่ว่าต้องดูเรื่องของกระแสคีว่าตลาดนัดใหญ่ๆมั้ยฮะอย่างตลาดมุมตลาดเรียบทางด่วนอะไรอย่างงี้มีครับมีครับตอนนี้เริ่มมีติดต่อเข้ามาคุยกันบ้างแล้วนะฮะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นเจ้าแรกของขออนุญาตพูดอย่างนี้เลยนะคะใครจะเค็มไม่เค็มดิฉันไม่รู้นะคะแต่ดิฉันเนี่ยมีโอกาสนะคะไปเซิร์ชข้อมูลรวมไปถึงทีมงานนะคะเซิร์ชข้อมูลว่าปลาหมึกกระดึ๊บเนี่ยมีจำหน่ายที่เมืองไทยแล้วหรือยังนะคะซึ่งเราก็ยังไม่เห็นอ่ะยังไม่เห็นมีที่แรกของประเทศไทยนะคะก็คือเคซันสตรีทนั่นเองนะว้ายมันกระเด็นค่ะนะคะสุกแล้วค่ะสุกแล้วนะคะได้เลยแล้วอร่อยนะน้ำจิ้มนี้อะไรคะน้ำจิ้มอร่อยจังเลยอ่ะอร่อยใช่ไหมครับเป็นน้ำจิ้มเคซันครับเป็นน้ำจิ้มของร้านเราเองอ๋ออร่อยอร่อยอร่อยจริงของเราเนี่ยจะทำเองแทบทุกอย่างเลยกระทั่งน้ำจิ้มเราจะไม่ใช้สูตรของที่ไหนแบบซื้อสำเร็จมาแล้วก็คือเราคิดค้นสูตรเองเพื่อให้โดนใจคนไทยใช่ค่ะนะคะจะต้องชิมซีฟู้ดหน่อยละนี่ราคาของปลาหมึกปิ้งย่างย้ำกันอีกรอบได้ไหมคะเริ่มที่ราคาปลาหมึกก่อนนะคะปลาหมึกสำนักจีเนี่ยสำนักจีครับผมตัวละ499บาทครับผม499บาทนะคะก็เสิร์ฟถึงโต๊ะแล้วก็ดิ้นกันในปากนะคะสดอย่างแน่นอนนะคะก็ต้องรีบมากินนิดนึงนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าปลาหมึกเนี่ยช่วงไหนมันจะมีปลาหมึกช่วงไหนมันจะไม่มีนะคะถูกก็ต้องรอนิดนึงนะคะเปิดร้านวันไหนบ้างคะปิดกี่โมงเปิดกี่โมงคะเนี่ยเปิดทุกวันครับปิดวันจันทร์วันเดียวนะครับผมแล้วก็ตั้งแต่ห้าโมงครึ่งนะครับจนถึงช่วงเที่ยงคืนครับผมเปิดรับลูกค้าที่แบบว่าเลิกงานมาสังสรรค์กันต่อนะครับก็ปิดวันจันทร์วันเดียวนะฮะเขาบอกอร่อยมากอันนี้
อร่อยมากอร่อยน้ำจิ้มใช่ไหมคุณเซนก็ต้องดูแลลูกค้าทุกวันดูแลเองด้วยดูแลเองครับผมอันนี้จะเป็นส่วนสันนอกนะครับปกติเนี่ยสันนอกลูกค้าจะชมมากๆเลยเพราะว่าบอกว่าเฮ้ยอร่อยเพราะว่าปกติสันนอกจะเป็นส่วนที่แข็งที่สุดของหมูแต่ว่าร้านเราเนี่ยมีสูตรหมักที่เป็นสันนอกที่พิเศษจริงๆพิเศษครับใช่ดูสิเขาทำแบบว่าอร่อยอ่ะไม่เคยเกิดเลยทำแบบมืออาชีพเลยคุณผู้ชมขาวันหนึ่งเนี่ยตัดหมูกี่ร้อยกี่พันชิ้นครับผมจะทำให้สวัสดิ์เปิดตอนแรกครับแล้วที่เหลือก็ให้ลูกค้าได้โชว์ฝีมือกันเองอันนี้ต้องกินอะไรครับครับผมอันนี้แล้วแต่ความสะดวกเลยครับหม่าล่าก็ได้น้ำจิ้มตัวนี้ก็ได้ครับอันนี้อร่อยจริงอ่ะจริงแล้วตัวถาดหมูเกาหลีนะคะถาดละเท่าไหร่นะคะ359บาทครับ359บาทนะคะก็คือพร้อมเสิร์ฟถึงโต๊ะเลยรวมไปถึงท็อปปิ้งต่างๆก็มีราคาเริ่มต้นยังไงบ้างคะเริ่มต้นที่15บาท20บาทเริ่มต้น15บาท20บาทนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมจะเลือกสรรอร่อยมากหมูเนี่ยอร่อยมากไม่ต้องพูดเลยกินอย่างเดียวค่ะพี่เล็กถามไปนะคะก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าแต่ละอย่างเนี่ยก็คัดสรรมาเป็นอย่างดีเลยครับผมนี่เขาบอกว่าหมูที่นี่เนี่ยอร่อยอ่ะนุ่มแล้วนะคะยังเป็นหมูที่คัดสรรมาถูกหลักอนามัยด้วยใช่ครับคัดสรรมาอย่างดีแล้วนี่ลูกค้าได้กินของดีๆนะใช่ถูกต้องนะคะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้การันตีเลยนะคะว่าอร่อยมากๆพิธีกร2คนเนี่ยการันตีนะคะแต่ก็ต้องบอกว่ามีคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยได้แอบไปริมรองมาแล้วครับแล้วเขาก็การันตีกันว่าร้านเคสันสตีเนี่ยอร่อยสดแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเจ้าของไอเดียที่สุดพิเศษจริงๆกล้าคิดกล้าเปลี่ยนแล้วก็กล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆถูกไหมฮะครับผมนี่นะคะอยากให้คุณเฟรมนะคะพูดถึงปลาหมึกหน่อยค่ะสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจว่าเฮ้ยฉันจะริมรองดีฉันจะกล้าหรือไม่กล้าแล้วกินกับผักนี้อร่อยมากเนี่ยไม่พูดเยอะค่ะคุณเฟรมฝากนิดนึงค่ะครับผมปลาหมึกเมนูปลาหมึกใช่ไหมครับเมนูปลาหมึกถือว่าเป็นเมนูใหม่สำหรับคนไทยที่แบบว่าไม่อาจจะไม่เคยทานไม่เคยชิมกันมาก่อนอาจจะเคยเห็นในทีวีในหนังอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าวันนี้เราเอาเข้ามาให้กินกันถึงเมืองไทยแล้วแล้วก็ขอให้มีความสนุกกับการกินที่เคซันสตรีทเดี๋ยวเป็นร้านอาหารที่มีความสนุกกับการกินมากกว่าครับบรรยากาศในร้านเอ่ยอาหารที่เรานำเสนอใช่ครับมันจะเป็นร้านอาหารที่ให้คุณมากกว่าการทานอาหารมีแอคทิวิตี้นะฮะได้กระชับความสัมพันธ์รวมไปถึงนะฮะกว่าจะกินปลาหมึกให้ปากนี่แหละค่ะให้มันดูดให้ปลาหมึกดูดปากก่อนกินเสร็จก็ให้ผู้ชายดูดปากเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เนี่ยมันคือเทคนิคเจ้าเลยนะไม่รู้ว่าฉันว่าอร่อยมากแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนะคะหมูเกาหลีระบำไปเอาเพิ่มนะฮะนี่ไงความพิเศษอยู่ตรงกินไม่หยุดแล้วไงความอร่อยกินไม่หยุดแล้วค่ะนี่ปลาหมึกคืออร่อยอ่ะอร่อยใช่ไหมครับอร่อยจริงน้ำจิ้มเนี้ยคุณเฟรมค่ะคุณเฟรมฝากปลาหมูเกาหลีหน่อยค่ะดิฉันพูดไม่ได้แล้วค่ะหมูเกาหลีลำไปเพิ่มนะครับสำหรับคนที่ชอบทานอะไรใหม่ๆนะครับทานแปลกๆรสชาติอร่อยผมฝากเคสันสตรีทกับเมนูนี้ไว้ด้วยนะถ้าไปถึงต้องจองที่ไหนคะโทรไปจองไหมผมรับคิวหน้าร้านส่วนใหญ่ลูกค้าโทรมาจองวันละแบบโหหลายสิบสายเลยฮะแต่ว่าเรารับคิวหน้าร้านเอาลูกค้าที่มาถึงร้านก่อนใช่ตอนนี้ดิฉันเริ่มมากินปากแล้วค่ะผู้ชมขาง่ายง่ายผู้ชมขาอย่าลืมไปนะคะสำหรับเคสันสตรีทนะคะหรือว่าติดตามในเฟซบุ๊กโทรไปสอบถามได้นะคะ0616989686นั่นเองค่ะนะคะวันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณคุณสันมากเลยคุณสันนะคุณเตมนะคะร้านนะคะเคซันสตรีทนะคะต้นตำรับที่แรกของประเทศไทยนะคะสำหรับซันนักจีหรือว่าปลาหมึกกระดึบสัญชาติเกาหลีนะคะรวมไปถึงค่ะหมูเกาหลีระบำเปลวเพลิงก็ต้องบอกค่ะว่าสูตรพิเศษสุดอร่อยจริงๆนะคะสามารถแวะเวียนไปได้เลยนะตอนนี้ดิฉันมีปัญหากับปลาหมึกนะคะสามารถแวะเวียนไปได้เลยนะคุณผู้ชมขาที่ตลาดแอดบรมครับบรมนะคะหรือถ้าคุณผู้ชมคนไหนไปไม่ถูกโทรสอบถามกับทางร้านได้เลยนะคะที่เบอร์ไหนคะ0616989686ครับผมนี่นะคะแล้วปัญหาของดิฉันจะทำไงต่อครับแล้วมันจะอยู่อย่างเงี้ยทำไงครับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วค่ะนะคะนี่คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการนะคะคนดังขอโชว์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะช่วงเวลา 11:00 น.
ถึงเที่ยง15โดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามรวมไปถึงนะคะเจ้าของร้านนะคะเคซันสตรีทคุณเฟรมณัฐพลของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะโอ้ยปลาหมึกค่ะปลาหมึกHey! 당신이 없음 볼 수 없는 막장 대리라